อะไรป้าเขียดนภาพรหงสกุลนักแสดงอาวุโสเสียชีวิตแล้วที่บ้านพักลูกชายเผยนาทีสุดท้ายหลังป่วยอาการทรุดฝากความทรงจำผลงานให้อยู่ในใจแฟนคลับตลอดไปอาลัยป้าเขียดนภาพรหงสกุลดาราอาวุโสเสียชีวิตแล้วที่บ้านพักเมื่อเวลา10:30 นวันที่7 มีนาคม 2566ร้อยเวรสภ.ศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตภายในบ้านพักจึงทำการตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตชื่อนางนภาพรหงสกุลหรือป้าเขียดดาราอาวุโสเสียชีวิตอยู่บริเวณเตียงนอนในบ้านพื้นที่หมู่10ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีคาดว่าจะเสียชีวิตด้วยโรคชราจึงให้ทางอาสามูลนิธินำร่างส่งโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์เพื่อทำการชันสูตรก่อนที่จะให้ร่างกับญาติไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาจากการสอบถามนายสมคิดหงสกุลอายุ58ปีบุตรชายได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้คุณแม่ได้มีอาการป่วยและไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาโดยมีอาการเป็นมะเร็งรังไข่และมีเนื้องอกในช่องท้องรักษาจนอาการดีขึ้นและมาพักรักษาตัวที่บ้านพักในจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางคุณแม่อาการทรุดลงเริ่มทานข้าวไม่ได้ก่อนจะเสียชีวิตในช่วงสายของวันนี้โดยทางพี่ขาวหรือนายสมคิดจะนำร่างของป้าเขียดนภาพรหงสกุลตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดคลองรังเป็นเวลา5 วันอยากจะฝากถึงแฟนละครของคุณแม่ฝากความทรงจำดีๆเกี่ยวกับการเล่นละครของแม่ไว้ในใจของแฟนละครของแม่ด้วยโดยป้าเขียดนภาพรหงสกุลวัย76ปีเป็นนักแสดงอาวุโสที่เคยมีผลงานโด่งดังมากมายเช่นภาพยนตร์กว่าจะรู้เดียงสาประชาชนชาวแฟลตทอฝันกับมาวินชูชกกันหาชาลีจ้อนกับแดงและอื่นๆหลังป่วยด้วยอาการโรคเส้นเลือดสมองส่วนหน้าตีบทำให้ไม่สามารถพูดได้ทำให้ไม่ได้รับงานแสดงต้องอาศัยอยู่กับลูกชายคนเดียวที่เปิดร้านขายของชำเล็กๆเพื่อประทังชีพที่จังหวัดปราจีนบุรีต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากรายได้จากการขายของวันละ100-200 บาทบางวันก็ไม่ได้เลยซึ่งมีคนในวงการบันเทิงก็พยายามให้ความช่วยเหลือขอบคุณที่มาดาราภาพยนตร์มติชนเหยื่อเปิดใจดราม่ากล่องสุ่มนาราเครียดกระเทยเสียหายครึ่งล้านโดนไล่ไปฟ้องเอาเหยื่อเปิดใจดราม่ากล่องสุ่มนาราเครียดกระเทยเสียหายครึ่งล้านโดนไล่ไปฟ้องเอาอยากให้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนของนาราเมื่อวันที่7 มีนาคมนายบอยนามสมมุติผู้เสียหายเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากลงทุนกล่องสุ่มของนายอนิวัฒน์ประทุมถิ่นหรือนาราเครียดกระเทยเสียหายกว่า620,000 บาทแต่ไม่ได้รับเงินทุนคืนเมื่อทวงถามก็ถูกตอบกลับไล่ให้ไปฟ้องเอานายบอยกล่าวว่าตนเห็นน้องโพสต์ในเฟซบุ๊กกล่องสุ่ม100,000 บาทได้ทองเท่านี้นี้ตนสนใจจึงไปดูรีวิวก็เห็นว่ามีคนรีวิวเยอะประกอบกับนารามียอดติดตามเยอะคิดว่าน่าเชื่อถือจึงตัดสินใจลงทุนไปซึ่งช่วงแรกก็ได้ตามที่บอกไว้เราก็ลงทุนมาเรื่อยๆจนช่วงหลังมานี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงรอบที่จะต้องส่งอยู่นาราก็ชี้แจงว่าขอยกเลิกกล่องสุ่มทั้งหมดและจะทยอยคืนเฉพาะเงินทุนจากนั้นทีมงานนัดคืนเงินงวดแรกคือช่วงเดือนมีนาคมตนก็ไปสรุปยอดมารวมทั้งหมด 620,000 บาทด้านนาราชี้แจงว่าจะทยอยคืนเฉพาะยอดที่ลงทุนไปยอดละ 50,000 บาทโดยวันที่3 มีนาคมตนได้ทักไปเพราะเป็นวันที่จะต้องได้เงินคืนยอดแรกแต่นาราบอกว่า
ขออนุญาตเลื่อนเป็นพรุ่งนี้และขอโอนแค่ 30,000 บาททุกวันพร้อมกับให้เหตุผลว่าไม่มีเงินจ่ายนายบอยกล่าวว่าตนรู้สึกเสียขวัญว่าวันนี้จะต้องคืนยอดแรกแต่ไม่ได้คืนนอกจากนี้ยังถูกลดเงินจาก 50,000 เหลือ30,000 บาทอีกแล้ววันก่อนนาราก็โอนเงินมาให้ 25,000 บาทพร้อมกับบอกในกลุ่มว่าสำหรับใครที่ไม่มีปัญหาไม่เรื่องเยอะไม่ปากดีรับไปเลย 25,000 บาททุกวันแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องเยอะก็เอาไป3วันจ่าย 25,000 บาทรอได้ก็รอไม่ได้ก็ไปแจ้งความเอาจากนั้นนาราก็ยังพูดท้าทายว่าให้ไปฟ้องเอาเลยตนเลยแจ้งกลับไปว่าได้เลยตอนนี้ได้แจ้งเรื่องไปยังเพจทนายแล้วนาราก็ตอบกลับมาอีกว่ารออยู่นะรู้สึกเสียความรู้สึกมากที่เราลงทุนไปแต่กลับเจอคำพูดแบบนี้แล้วนาราก็บอกว่าเราได้เงินจากเขาไปก็เยอะแล้วซึ่งในมุมมองของเรานั้นเราเป็นคนลงทุนตามโพสต์ที่เขาเชิญชวนและรับประกันว่าจะได้แบบนี้แต่เมื่อทำให้ไม่ได้เราร้องเรียนในฐานะของผู้เสียหายเรากลับโดนต่อว่านอกจากนี้คนอื่นที่เป็นผู้เสียหายก็กลายเป็นมาด่าทอเราว่าสร้างปัญหาจะทำให้คนอื่นไม่ได้รับเงินคืนซึ่งมองว่าไม่ถูกต้องเพราะสาเหตุที่โพสต์คือต้องการปกป้องทุกคนกลัวว่าทุกคนจะไม่ได้เงินคืนหลังจากนี้ตนจะปรึกษาทนายความว่าจะทำอย่างไรให้ได้เงินคืนเพราะกลัวว่าจะไม่ได้เงินคืนจริงๆนอกจากนี้ยังฝากถึงนาราว่าอยากให้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนของนาราเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกส่วนที่ก่อนหน้านี้มีดราม่าแล้วก็ออกมาขอโทษซึ่งมองว่าคำขอโทษนั้นควรได้รับการแก้ไขมากกว่าการออกมาด่าทอผู้เสียหายแบบนี้หนิงกรีดลั่นเป๊กเตือนชายเจ้าชู้ระวังเสียเมียคลั่งรักจูบปากธัญญากลางรายการเลยชีวิตนี้ขาดกันไม่ได้รักกันแค่ไหนหนิงกรีดลั่นเป๊กเตือนชายเจ้าชู้ระวังเสียเมียคลั่งรักจูบปากธัญญากลางรายการไปเลยเป๊กสัญชัยควงภรรยาสุดเลิฟธัญญาธัญญาเรศมาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์ตอนหนึ่งหนิงปณิตาถามเป๊กว่าพวกผู้ชายเจ้าชู้ที่ติดผู้หญิงหนักๆมันติดแล้วจะสามารถเลิกกับเมียได้จริงๆเหรอเป๊กตอบว่าอยู่ที่เขาคิดเหมือนที่คิดกับธัญญาแบบไหนเราคิดดูแล้วว่าเราขาดผู้หญิงคนนี้ไม่ได้หรือต้องการให้เป็นครอบครัวกันแบบนี้เราก็คงเลือกทำแบบนี้แต่ถ้าเราคิดไม่ได้ด้วยการลุ่มหลงทั่วขณะหรืออะไรมันอาจทำให้ชีวิตเราพังไปเลยก็ได้เราก็ต้องเสียผู้หญิงคนนี้ไปเลยหนิงถามว่าพี่จะไม่มีวันยอมเสียผู้หญิงคนนี้ไปเป๊กตอบเลยว่าถ้ายอมให้เสียไปนานแล้วพิธีกรลั่นพร้อมกันว่าชัดเจนคืนนี้คงได้ดีนะหนิงที่ยากคืนนี้ต้องจัดหน่อยนะธัญญาจัดอะไรหนิงบอกจัดหนักๆพร้อมบอกที่หอมแก้มหน่อยธัญญาตอบว่าอายลูกอายเด็กเป๊กเลยจับเมียมาจูบปากซะเลยทำเอาพิธีกรทั้งหนิงและชมพู่ก่อนบ่ายกรีดกันลั่นรายการเลยด้านธัญญาชื่นชมความเสมอต้นเสมอปลายสามีในการดูแลเรื่องลูกจะดูแลอย่างดีที่สุดทำให้เราตัดไม่ขาดเสียทีตอนนั้นยังไงก็เลิกจะฟ้องหย่าจะโน่นนี่นั่นแต่สุดท้ายมันตัดไม่ขาดต้องกลับมาเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวดีกันอยู่อย่างนี้ไม่ค่อยได้บอกรักกันอยู่ที่การกระทํามากกว่าหนิงถามว่าชีวิตนี้ขาดเขาได้ไหมธัญญายอมรับว่าขาดไม่ได้ดําเนินชีวิตมาครึ่งชีวิตกับเขาและมีลูกด้วยกันจะขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้หนิงรักไหมรักสิแค่ไหนมันบอกไม่ได้มันเป็นความผูกพันเป็นพ่อของลูกต่อจะให้ตีกันยังไงสุดท้ายก็ช่างมันเถอะหนิงถามเป๊กบ้างรักขนาดไหนเป๊กยิ้มตอบว่าขนาดไหนคงบอกไม่ได้แม่ของลูกนะคลั่งรักขนาดลงไอจีไม่เห็นเหรอหนิงปรบมือลั่นถูกใจใช่เลยเป๊กบอกสงสัยจะไปทำอะไรผิดไม่ได้แล้วว่ะออกรายการนี้